เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 19:15 น.ส.ส.พลังประชารัฐคณิการนำทีมคนรุ่นใหม่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่5กษัตริย์ผู้อยู่ในใจปวงชนชาวไทย19:31 น.เทศกาลถือศีลกินเจที่จังหวัดยะลายังคงคึกคักก่อนใกล้ถึงวันสุดท้าย19:42 น.ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยดินสไลด์และวาตภัย34จังหวัดยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขัง13จังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกด้านล่าสุด19:50 น.191บุกจับเครือข่ายยาเสพติดยึดยาบ้าร่วม6ล้านเม็ดพบเช่าบ้านหรูซุกยาตบตาเจ้าหน้าที่เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup